และล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางกรมชลประทานได้เตือนไปถึง7จังหวัดนะคะให้รับมือเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาเองตอนนี้ก็จะมีการระบายน้ำเข้ามาเพิ่มเติมนะคะนายทองเปลวกองจันทร์รองอธิบดีกรมชลประทานค่ะเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบอกว่าตอนนี้มีฝนตกหนักทางตอนบนค่ะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์นั้นเพิ่มสูงขึ้นต้องเตรียมความพร้อมนะคะทางกรมชลประทานได้ทำหนังสือแจ้งเตือนไปยัง7จังหวัดคือที่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีประกาศแจ้งเตือนประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะประชาชนซึ่งอยู่สองฝั่งแม่น้ำท่าจีนตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบและเดือดร้อนค่ะเนื่องจากปริมาณน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นได้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเข้าท่วมพืชสวนไร่นาของประชาชนที่ปลูกเอาไว้ได้รับความเสียหายหลายไร่ค่ะ